ดสินใจออกจากวงการถาวรและไม่ได้ข่าวของเธออีกเลยแฟนๆทุกคนน่าจะพอจำสาวสวยคนนี้กันได้บ้างนะคะสำหรับสาวชาชาอันเชเมตอดีตนักแสดงชื่อดังของวงการบันเทิงค่ะที่สาวชาชานั้นเป็นนักแสดงชาวไทยลูกครึ่งอังกฤษเข้าสู่วงการบันเทิงจากการที่เธอนั้นได้เริ่มถ่ายโฆษณาและถ่ายแบบลงหนังสือต่างๆจนเริ่มมีผลงานการแสดงกับทางไฟสตาร์กับงานภาพยนตร์ตู้ตะต่อมแต้มสุภาพบุรุษตัวต่อนั่นเองค่ะเธอนั้นได้แสดงละครเรื่องนั้นคู่กับเต๋าสมชายบอกเลยว่าช่วงนั้นเต๋าคือพระเอกเบอร์ต้นๆของวงการบันเทิงทีเดียวสำหรับงานภาพยนตร์สาวชาชาก็ได้รับบทนางเอกมาเรื่อยๆค่ะโดยมีผลงานละครและภาพยนตร์ปะปนกันไปหลากหลายเรื่องโดยทีเดียวค่ะสำหรับเธอนั้นมีความโด่งดังมากๆนะคะโดยได้รับคำชื่นชมและกระแสตอบรับของแฟนๆละครอย่างดีเลยแน่นอนว่าหากพูดถึงนางเอกดาวรุ่งของวงการในยุคสมัยนั้นก็ต้องเป็นสาวชาชานี่แหละค่ะหลังจากที่เธอคนนี้ได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงและได้แต่งงานกับสามีชาวต่างชาติไปก็ไม่มีข่าวคราวของเธอคนนี้ในวงการเลยนะคะทำเอาแฟนๆคิดถึงเป็นอย่างมากค่ะวันนี้เราได้เอาภาพปัจจุบันของเธอมาให้ดูกันเธอเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วนะคะเธอเปลี่ยนไปมากจนแทบจำไม่ได้แต่ยังสวยและหน้าใสเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะ